อนนี้เลสซิ่งอ่ะเลือกรองเท้าเลือกเสื้อผ้าเองแล้วอ่ะมาถึงวัยที่เราแบบเราหยิบอะไรเซตไปให้เขาว่าเขาก็จะแบบเขาก็จะมีข้ออ้างตลอดอย่างเช่นถ้าสมมติเขาอยากใส่คู่ไหนแล้วคู่ไหนที่เราหยิบแล้วเขาไม่ใส่เขาจะบอกว่ามันใหญ่ไปใส่ไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นแล้วอ่ะหรือแบบมันเล็กไปใส่ไม่ได้จะใส่คู่นี้จะสะพายกระเป๋าใบนี้คืออย่างเวลาไปโรงเรียนนี้เลือกสูตรเลือกเสื้อผ้าอะไรเองก็คือเราอ่ะจะเลือกไปให้ก่อนแล้วเขาก็จะอย่างเงี้ยคือเขาจะมีปัญหารองเท้าถุงเท้ากระเป๋าอะแอคเซสซอรี่หมวกอะไรของเขาอย่างเงี้ยรักในการแต่งตัวรักแฟชั่นคุณแม่ไม่รู้ว่าเขารักหรือเปล่าแต่เหมือนเขาชอบอย่างเช่นถ้าเขาอินช่วงไหนที่เขาอินสไปเดอร์แมนอย่างเงี้ยเขาก็จะใส่แต่รองเท้าที่แบบเป็นรูปรองเท้าอะไรก็ได้ที่เป็นสไปเดอร์แมนหรือว่าช่วงไหนที่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจ๋าสตอรี่ถอยสตอรี่ถอยสตอรี่อย่างวันนี้ไปโรงเรียนมาสักระยะนึงแล้วเป็นยังไงบ้างก็ไม่ร้องเลยนะคะอะไรไม่รู้อ่ะตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเคอันนี้ใช่อันนี้เป็นเอเลี่ยนเหมือนแม่ลูกให้หันหน้าหน่อยไหมลูกคือจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะเราตื่นเต้นแต่เราก็แอบรู้สึกว่าเขาไม่น่าร้องไห้จนเขาไม่ร้องจะรู้สึกว่าลองไหนลองไหนร้องหน่อยสิไหนลองแบบแม่หันหลังแล้วลองแบบเรียกแม่หน่อยสิหรืออะไรก็ได้คือไม่มีเลยไม่มีจนวันที่ประชุมผู้ปกครองแล้วแพทไม่ได้ไปแต่เพื่อนแพทไปใช่ป่ะเหมือนแบบเป็นวันที่เขาให้ผู้ปกครองเขาไปนั่งฟังอะไรเงี้ยครูก็บอกว่าเด็กชายเลสซิ่งเนี่ยคุณอัครนันท์เนี่ยนะคือเขาพร้อมกับการมาเรียนมากนั่นหมายความว่าทุกเช้าที่แพทไปส่งจะไม่มีน้ำตาไม่มีอะไรต่อเขาให้ง่วงแค่ไหนนะจากในรถนะแล้วพอถึงหน้าห้องเขาจะแบบรู้ว่าเนี่ยคือห้องเรียนของเขาเขาจะต้องสวัสดีแม่เขาจะต้องแบบก็คือไล่เรากลับอ่ะแล้วเขาก็จะถอดรองเท้าถอดกระเป๋าแล้วเข้าห้องเรียนไม่มีวันไหนที่แบบแม่ไม่มีเลยพอออกมาก็คือล่าเริงปกติเจอหน้าแม่เจอหน้าคนที่มารับก็คือโผล่กอดปกติแสดงว่ามีเพื่อนเยอะไหมมีเพื่อนเยอะไหมคะเพื่อนเยอะไหมเพื่อนเยอะไหมลูกเพื่อนเลยชื่ออะไรไล่ถัดไปตอบก่อนค่ะมีเพื่อนเดี๋ยวแม่ให้แต่เดี๋ยวแม่มีเพื่อนเยอะไหมคะเออมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนชื่ออะไรบ้างเอ่ยมีเพื่อนกี่คนคะหลังไอ้ก้อมด้วยลูกหันหน้าไหมลูกจะกลับเข้าที่เดิมแล้วได้ละหันหน้าไหมคะน้องเขินแต่ว่าแม่ก็คงไม่เป็นห่วงน้องตอนแรกเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงเรื่องไฟติ้งคือเราก็ต้องพูดตามตรงอ่ะคือเหมือนประมาณว่าเขาอ่ะอยู่กับพวกเราเนี่ยพี่ๆทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยอยากเล่นกับเขาเขายังไม่เคยเจอโมเมนต์ที่อยากเล่นกับใครแล้วเพื่อนเดินหนีเขาไม่เข้าใจเนี่ยเราอยู่กับพี่ๆทุกคนอยู่กับใครหรือไม่ทุกคนก็แบบเล่นซิงขอเล่นด้วยค่ะเขาเจอแต่แบบนี้เขาเจอแต่วิ่งเข้าหาใครแล้วทุกคนก็เล่นกับเขาเพราะเขาไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วเป็นเพื่อนวัยเดียวกันมันก็จะต้องมีอยู่แล้วเด็กที่แบบไม่เอาไม่เล่นหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีการผักการอะไรเงี้ยไอ้นี่เขาก็แบบเอาผักผักมาผักกลับไม่โกงหรือแบบเราก็ถามครูบอกว่าคือเหมือนเขาพยายามจะไปกอดอยากเล่นอยากแบบชวนคนนี้คนพอเขาไม่เล่นคนนี้เขาก็เหมือนแบบไม่เล่นหรอไม่เล่นหรอก็เลยแบบไฟติ้งหรือมีไฟกับเพื่อนนิดนึงเลือดแม่เนอะงงมากหรือแบบแย่งของเล่นซึ่งโทรหาใครอะซึ่งอันเนี้ยครูบอกว่ามันเป็นปกติเดี๋ยวพอเขาอะเรียนรู้ไปเรื่อยๆเขาจะดีขึ้นเขาว่าเป็นอยู่มันอาทิตย์เดียวถ้าแพทจะไม่ผิดประมาณ4วันหลังจากนั้นอะครูไม่เคยบอกเลยว่าเขามีไฟติ้งโอ้เราแบบทุกอาทิตย์นั้นเป็นอาทิตย์ที่แพทไปรับเขาแล้วแพทถามครูทุกวันเลยว่าวันนี้น้องไฟติ้งไหมคะวันนี้น้องไฟติ้งไหมครูก็จะบอกวันนี้มีไฟติ้งนะคะคุณแม่วันนี้มีไฟติ้งนะคะแล้วก็จะบอกไฟติ้งหนักไหมคะเรื่องอะไรก็คืออย่างเงี้ยไปกอดเขาแล้วเพื่อนไม่เล่นด้วยเพื่อนผักบอกไอ้นี่ผักกลับเขาก็ถ่ายรูปแม่หน่อยเสร็จแล้วแสดงว่าตอนนี้ครูบอกว่าพี่น้องมีไฟติ้งที่แพทต้องห่วงนิดนึงห่วงเราบอกห่วงเพื่อนเรากลัวเด็กเข้าใจใช่ป่ะคะพอเราไปอยู่รวมๆสังคมผู้ปกครองทุกคนรักลูกเขาหมดไม่มีแม่คนไหนที่แบบว่าจะแฮปปี้แบบไฟเลยลูกหรืออะไรเราก็กลัวว่าเลสอาจจะไปทำร้ายเพื่อนแล้วเพื่อนไปฟ้องแม่แล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาต่างๆกลับมาบ้านต้องแบบไปชาประชุมคุยขึ้นไม่ต้องถึงบ้านเลยจ้ะในรถถ้าวันนั้นครูพูดว่าวันนี้มีไฟติ้งขึ้นรถปุ๊บ
เลนหลายรอบแล้วใช่ไหมคะเรื่องไฟติ้งอะไรเงี้ยเขาจำนะเขาจำแล้วก็อย่างที่บอกคือพอเขาได้อยู่กับเพื่อนเขาเรียนรู้แล้วว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เขาก็จะซอฟต์ลงไม่ใช่ตีตอนแรกๆตีค่ะแพทต้องบอกเลยว่าคือเรื่องของการเลี้ยงลูกอ่ะแพทมองว่าแต่ละบ้านก็สะดวกแบบไหนก็เลี้ยงแบบนั้นตัวแพทเองโตมาแพทก็ถูกตีมาตลอดเพราะแพทก็ดื้อเหมือนเขานี่แหละแม่ก็เลี้ยงด้วยแบบตีด้วยอะไรซึ่งมันก็ทำให้แพทจำว่าเออถ้าแพทดื้อแบบนี้อีกแล้วแพทก็จะโดนแบบนี้ซึ่งมันเจ็บโอเคงั้นเราไม่ทำแพทตีเลสอ่ะจนตอนนี้แพทไม่แทบไม่ต้องตีเขาเลยจริงๆคือแพทก็งงเหมือนกันเหมือนแค่พูดว่าเดี๋ยวแม่ตีนะเขารีมายเลยว่ามันเจ็บเขาเลยต้องหยุดคือบ้านอื่นอาจจะแบบเข้ากำแพงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องแบบว่าไม่กินงดขนมงดกิจกรรมบทลงโทษแบบเข้ากำแพงงดเล่นหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือใช้กับเขาไม่ได้เลยงดขนมก็คือไม่เป็นไรอยู่ได้ก็คืออยู่ได้แต่เราเริ่มแบบลูกไม่กินเลยหรือแบบงดนมไม่กินก็ได้เหรอหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคสำหรับเขาอะโอเคตอนนี้หน้าจอพี่เขาล็อกไปแล้วไม่ไหวเลยเราก็เลยแบบตีเขาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าตีเนี่ยคือแพทจะไม่ได้ตีแบบนี่ไม่ตีเล่นๆแพทตีให้ร้องแบบร้องไปเลยเพื่ออะไรรู้ป่ะคะคุณหมอบอกว่าถ้าสมมติเราตีเขาว่าจริงๆหมอไม่แนะนำหรอกแต่ถ้าคุณแพทเลือกที่จะตีถ้าคุณแพทเลือกขอให้ตีแล้วให้เขาจำไปเลยอย่าตีเล่นๆเพราะเขาจะคิดว่าเราเล่นด้วยแล้วเขาตีกลับเหมือนตีมาตีกลับไม่โกงนะแม่แต่พอเราตีแล้วเจ็บเขาจะจำจนถึงทุกวันนี้แพทอย่างที่บอกแพทคุยกับเขาเป็นผู้ใหญ่เลยแล้วก็ไม่ต้องตีเขาอีกแล้วคือแพทจะพูดว่าโอเคถ้าเลสซิ่งเลือกที่จะทำอย่างเงี้ยมีอยู่สองอย่างคือแม่จะไม่คุยด้วยหรือจะให้แม่ตีเขาจะหยุดคิดว่าทั้งสองทางมันไม่โอเคเขาก็จะไม่ทำอย่างช่วงหลังนี้เวลาน้องไปโรงเรียนเรามีป้าเขามีป้าเขาเลือกที่จะขอไปรับแทนเขาขอแบบว่าด้วยความที่เราอ่ะอยู่กันคนละบ้านแล้วลูกอยู่กับเราเพราะนั้นน่ะเขาก็มองว่าอุ้ยกว่าเขาจะจากตรงนั้นมาโรงเรียนแล้วก็ลูกก็แค่บายบายเหมือนแบบบายแล้วก็แยกย้ายซึ่งเขาก็รู้สึกโอ้มันนิดเดียวเองเขาก็เลยแบบเหมือนว่าขอไปรับมากกว่าอะไรเงี้ยอาจจะแบบไปรับทุกวันพุธหรือวันที่เขาว่างเพราะเขามองว่าไปรับปุ๊บเขายังมีช่วงเวลาที่จะได้พาลูกไปกินข้าวกินขนมก่อนมาส่งเราเราก็บอกโอเคยังไงก็ได้แต่จริงหลายคนชอบโมเมนต์แบบตอนอยู่ด้วยกันเลยคือจริงๆอะโมเมนต์ตรงนั้นอะคืออย่างที่แพทบอกเลยคือเราเหมือนเราพยายามที่จะแบบเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่เราทำให้เหมือนแบบเราช่วยกันเลี้ยงเขาอะแล้วก็อย่าไปแพทไม่ได้คาดหวังอะไรอีกแล้วอะค่ะว่ามันจะต้องแบบเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เอาที่เขาทำแล้วเขามีความสุขและเขาอยากทำดีกว่าเราไม่อยากจะต้องกักเกณฑ์อะไรแล้วว่าเธอจะต้องแบบนี้เธอจะต้องมารับลูกวันนี้เธอจะต้องไปส่งลูกหรืออะไรเงี้ยไม่อยากมาให้ทักมาอยากรับอยากทำอะไรให้บอกถ้าเราสะดวกอะไรมาจอยกันมารับก่อนนานๆทีค่ะอาจจะด้วยหนึ่งคนเนี่ยมีงานด้วยกันแม่ลูกแล้วก็บางทีเขาไม่สะดวกที่จะเหมือนแบบมาจอยกับเราอะไรอย่างเงี้ยคือแพทไม่ได้ปิดกั้นนะหมายถึงว่าอย่างเช่นวันนี้สมมติถ้าแพทมีอีเวนต์และถ้าวันนี้เขาทักมาว่าเขาอยากมาแพทก็ให้เขามาก็ให้มางานด้วยกันด้วยซ้ำแต่ตัวเขาเองที่จะเขินๆแล้วก็ไม่ได้มาใช่ช่วงนี้ด้วยความที่รายการเช้ามากพี่แล้วเราก็ต้องคำนวณไปกับเข้าใจเส้นเอกมัยเนาะคือไปผิดเวลา5นาทีก็คือจอดรถนอนตรงนั้นเลยจ้ะเราก็ต้องนั่งคำนวณปรากฏว่าก็ต้องไปหวังพึ่งพี่ๆที่ช่องว่าพี่ไปส่งให้หน่อยบางวันหนักหน่วงที่สุดคือไปรับให้น้องหน่อยแล้วมาส่งที่งานให้น้องด้วยแต่ไม่มีแอะหาคุณแม่อะไรอย่างงี้เด็กคนนี้ไม่เป็นเลยจริงๆเขาอยู่กับใครก็ได้จนเราแบบเราสบายใจมากเราทำงานได้อย่างแบบเต็มที่ไม่มีความกังวลใดๆว่าลูกเราจะแบบแต่ว่าคนที่ไปรับไปส่งคือพัดก็มองแล้วว่าเขาสนิทอย่างเช่นพี่จุ๊บอย่างเงี้ยพี่จุ๊บเขาเลี้ยงมั้งแต่แบบ3เดือนนะ3 4เดือนเค้าก็เลี้ยงกันมาเค้าก็สนิทกันหรือเพื่อนสนิทแท้อย่างเช่นเจนหรือไม่ก็น้องนับที่จะไปรับให้ไปรับไปส่งแต่ถ้าเป็นไปได้
น้องจะพยายามแบบทำทุกอย่างด้วยตัวเองแต่อยากให้เขาจับไปไหนมาไหนกับคนง่ายกลัวสถานดีกลัวไหมกลัวแบบจะหายไปแล้วข่าวเนอะเราก็แบบดูแล้วก็หลอนเนอะเราเวลาไปไหนมาไหนเราก็จะแบบตื่นตัวตลอดเวลาถ้าเราไม่ไปเราก็จะแบบนับเจนคือเหมือนแบบเราอ่านข่าวในช่วงหลังๆที่แบบเด็กหายภายในแบบเสี้ยวนาทีหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบว่าแล้วคนนี้เขาเป็นคนที่แบบเจออะไรที่เขาสนใจปุ๊บอ่ะเขาจะถลาเลยนะเขาจะตีปีกเลยนะจนเราแบบบางทีเราต้องจะหาว่าอยู่นี่เลยบางทีเราก็ต้องคอยสอดส่องคือหาแล้วทำใหม่ไม่ได้แล้วเด้อข่าวนี้ไงแป๊บเดียวบอกแม่บอกน้องแล้วแบบกดเกณฑ์ยังไงโอ้ยพูดไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะไรเงี้ยแพทย์ว่าเขาฟังแหละแต่ว่าเขากำลังประมวลผลอยู่ด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขากับใครก็ได้ก็เราดันพาลูกไปทำงานตั้งแต่เล็กแล้วเขาเลยไม่ชินเราก็เลยชินวันหนึ่งเขาไม่รู้เจอคนกี่ร้อยคนเขาก็ชินไม่กลัวแต่คือไม่ได้แบบความว่าคนแปลกหน้าแล้วนางจะแบบโผไปได้หมดเด้อนางก็มีความแบบฉุกคิดว่าน่ากลัวหรือเปล่าถ้านางรู้สึกไม่มั่นใจนางก็จะถามแม่ว่าไปได้ไหมหรือใครให้อะไรนางถ้านางไม่แน่ใจนางจะแบบถามเราก่อนคือเราสอนไงแล้วก็บอกโอเคอันนี้ไปได้นางก็จะวิ่งเองเองน่าจะชัดเจนนะในความรู้สึกน้องรู้สึกว่ามันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคือถึงเราจะไม่พูดกันอ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราเลือกที่จะไม่พูดกันไม่มานั่งเคลียร์กันแพทก็ไม่รู้เพราะอะไรแต่ว่าเราสองคนเลือกที่จะแบบไม่พูดเขาเรียกอะไรไม่พูดกันเลยเพราะแบบฉันกับเธอเป็นอะไรแต่เหมือนให้มันให้เวลามันทำให้เห็นว่าแบบนี่คือบทสรุปของเราสองคนว่าเราจะทำหน้าที่เป็นพ่อกับแม่แค่นี้แหละแล้วก็เราสองคนก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันวันไหนที่เขามีปัญหาทุกครั้งเขาโทรหาแพทตลอดทุกครั้งที่เขามีปัญหาเขาโทรหาแพทหรือว่าถ้าแพทมีปัญหาอะไรเงี้ยแพทก็โทรหาเขาแต่เราจะไม่ได้คุยกันเรื่องจุกจิกแบบคู่รักนะไม่มีจะมีแต่เขามีเรื่องปรึกษาเราคุยกันเรื่องลูกแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการคุยมันก็ไม่บ่อยแล้วถ้าไม่ได้มีสถานการณ์อะไรที่ต้องคุยเราสองคนก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันแบบอยู่ดีๆนัดกินข้าวไม่มีไม่ได้มีฝั่งนู้นก็มีคนใหม่อะไรไปแล้วหรอไม่รู้ล่ะถามไม่รู้ไง อันนี้ก็มีคนถามแพทเหมือนกันว่าเหมือนแบบถามขึ้นมาเราเองเราก็ไม่รู้เพราะเราก็ไม่เคยถามเขาเรื่องนี้เลยว่าเขามีใหม่หรือยังหรืออะไรยังไงแต่ก็มีคนถามเหมือนกันเราก็บอกว่าถ้ารู้ก็บอกด้วยละกันเพราะเราไม่รู้ใจได้ไหมได้แพทขออย่างเดียวคือถ้าแบบมีหรืออะไรก็บอกกล่าวอะไรเงี้ยเผื่อวันไหนที่เขารับน้องไปเล่นหรืออะไรเงี้ยเขาจะได้รู้แต่เราก็ต้องบอกไหมถ้าเรามีก็ต้องบอกเราอยู่ตรงนี้เขาน่าจะรู้ง่ายอยู่แล้วแล้วเราทำโอเพนคิดไหมว่าเราแล้วเรามีไหมยังตอนนี้ยังคือเหมือนเราอะทำงานหนักแล้วความสุขของเราตอนนี้มันเหมือนแบบเราสุขที่เราได้ทำงานเราสุขที่ได้เลี้ยงลูกคือจะหาเวลาไหนให้ตัวเองตอนนี้คือเวลาที่ก่อนไปรับลูกช่วง11โมงถึงบ่ายโมงแค่นี้ซึ่งเราก็เอาเวลาตรงนี้ไปซื้อของให้ลูกไปเตรียมของหรือไม่ก็ไปทำบุญหรือว่ารับจ็อบในช่วงนี้ก่อนไปรับลูกอีกรับลูกมาคราวนี้ก็พาเขาไปเรียนเสริมอีกคือมันหมดไปกับแล้วแพทก็เจอแต่คนเดิมๆเพราะแพททำงานเหมือนงานประจำอ่ะพิธีกร5วันอะไรเงี้ยก็เจอแต่คนเดิมๆมันไม่ได้เจออะไรใหม่หรือเจอใครที่มันแบบใหม่แล้วแพทก็รู้สึกว่าคนมีลูกแล้วอ่ะมันไม่ง่ายเลยนะกับการที่จะเจอใครอีกคนนึงที่เขาจะมารักเรารักลูกเราหรอคือถ้าเขามีทางเลือกแพทคิดว่าเขามีช้อยส์เขาก็คงต้องเลือกช้อยส์ที่แบบไม่มีพันธะไหมก่อนไหมเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่ของยังไม่ถึงเวลาของเราหรือก็คงยังไม่มีใครเล็งเห็นความสวยของเราแน่เลยขอบคุณลูกไปแล้วถึงบ้านแล้ว